สร้างความฮือฮาไปทั้งฟินแลนด์เมื่อนิตยสารแนวซุบซิบฉบับหนึ่งออกมาแฉภาพของซันน่ามารินนายกรัฐมนตรีสาววัย36ปีออกไปท่องราตรีกับเพื่อนๆในไนท์คลับแห่งหนึ่งในกรุงเฮลซิงกิเมื่อคืนวันที่4ธันวาคม2564ทั้งร้องเพลงเต้นรำยาวไปถึงเกือบตี4ทั้งที่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นเพคคาฮาวิสโตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้ใกล้ชิดตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งถือเป็นการเพิกเฉยต่อคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับคนอื่นๆหากมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19ต่อมาซันน่าได้ออกมาขอโทษประชาชนเมื่อวันที่6ธันวาคมก่อนจะให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ YLE เมื่อ8ธันวาคมว่าตนทำผิดตนควรพิจารณาสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังกว่านี้โดยนายกรัฐมนตรีอ้างว่าได้รับโทรศัพท์จากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขณะที่อยู่ร้านอาหารโดยบอกว่าคณะรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องกักกันโรคเพราะว่าทั้งหมดฉีดวัคซีนครบ2เข็มแต่ต่อมาทำเนียบนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของรัฐมนตรีผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้หลีกเลี่ยงใกล้ชิดบุคคลอื่นซึ่งสันนาอ้างว่าทิ้งโทรศัพท์ที่ได้รับข้อความไว้ที่บ้านพร้อมยอมรับว่าควรใช้วิจารณญาณและตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆให้รอบคอบยิ่งขึ้นตนเสียใจอย่างมากต่อการกระทำที่ไม่ตระหนักในสิ่งที่จำเป็นต้องทำนอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วยังมีรัฐมนตรีอีก2คนที่เข้าข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อแต่ดันไปปาร์ตี้ดินเนอร์และชมการแข่งขันฟอร์บอลอีกด้วยโดยซันน่าได้เข้าตรวจโรคโควิด-19แล้ว2รอบซึ่งทั้งหมดมีผลออกมาเป็นลบเช่นเดียวกับรัฐมนตรีอีก2คนขณะที่ฝ่ายค้านก็ถือโอกาสประณามนายกรัฐมนตรีที่ละเมิดกรอบคำแนะนำเพื่อป้องกันโรคระบาดเช่นเดียวกับผลสำรวจของสถานีโทรทัศน์ MTV3 ก็มองว่าเป็นความผิดพลาดร้ายแรงเนื่องจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติก็เคยออกคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงติดต่อทางสังคมในระหว่างที่กำลังรอผลการตรวจโรคโควิด-19ทั้งนี้ฟินแลนด์เป็นเพียงไม่กี่ชาติในยุโรปที่มีอัตราผู้ป่วยโรคโควิด-19ต่ำโดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 197,476 คนและเสียชีวิต 1,384 รายแต่ล่าสุดก็เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นราวพันคนต่อวันในจำนวนนี้มีผู้ป่วยสายพันธุ์โอไมครอนรวม8คนขณะที่ซันน่านายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดในโลกเมื่อปี2562ก็เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดปาร์ตี้ในทำเนียบนายกรัฐมนตรีรวมทั้งเรื่องที่เธอโพสต์ภาพในเชิงที่ดูคล้ายกับโฆษณาเครื่องประดับด้วย